ายิโนโมโตะผนึกกกทศแบดหนุนโภชนาการทัพไทยลุยปารีสเกม2024กีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 18:31 นบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดบริษัทชั้นนำของโลกในการสร้างความกินดีมีสุขประกาศความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแซดและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แบดสนับสนุนโภชนาการครบวงจรสำหรับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเตรียมพร้อมคว้าชัยชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมปารีส2024ด้วยการทุ่มงบประมาณ4ล้านบาทสานต่อโครงการ Thailand Victory Project หนุนการดูแลโภชนาการแบบครบวงจรด้วยการส่งเสริมสุขภาพและ Boost Up Energy นักกีฬาด้วยโภชนาการการกีฬาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยศาสตร์แห่งกรดอะมิโนซีนนางสาวจิดาภาศรีชวนะนักกำหนดอาหารวิชาชีพบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเป็นระยะเวลากว่า6ปีแล้วที่อายิโนโมโตะประเทศไทยเปิดตัว Thailand Victory Project ที่มีการต่อยอดการใช้องค์ความรู้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโนซีนและรสชาติความอร่อยอูมามิอันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทมาพัฒนาศักยภาพระดับสูงสุดให้นักกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความสำเร็จที่ดีของโครงการปีนี้เราจึงทุ่มงบประมาณกว่า4ล้านบาทในการสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยโดยได้ประกาศความเป็นพันธมิตรกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แบดเพื่อสนับสนุนทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยให้กินดีมีสุขด้วยโภชนาการที่ดีครบวงจรผ่านการจัดเตรียมมื้ออาหารแห่งชัยชนะ Winning Meal เสริมสร้างโภชนาการสำหรับนักกีฬาแบดมินตันตลอด1ปีเต็มควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการผ่านช่องทางออนไลน์และออนไซต์อย่างครบวงจรโดยประยุกต์ใช้พลังของกรดอะมิโนในมื้ออาหารอย่างเหมาะสมผ่านผลิตภัณฑ์อะมิโนไวท์เท่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเจลพลังงานที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนนอกจากนี้บริษัทยังเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับ3นักกีฬาแบดมินตันมือฉมังได้แก่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลวิรวินดาประจงใจและเมสุภนิดาเกตทองโดยการใช้โภชนาการการกีฬาเป็นหลักสำคัญในการวางแผนสมรรถภาพในเชิงก้าวหน้าทั้งการติดตามผลวิเคราะห์โภชนาการที่เหมาะสมให้นักกีฬารายบุคคลอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยซด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะมิโนไวท์เท่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่ทัพนักกีฬาไทยกว่า70ชีวิตพร้อมคว้าชัยชนะในงานโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมปารีส2024นายสุวัฒน์หลวงตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากอายิโนโมโตะในการเพิ่มพลังงานและความทนทานในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาโภชนาการการกีฬาเป็นสิ่งสำคัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันเสริมสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อควบคุมน้ำหนักเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยเชื่อมั่นว่าด้วยสมรรถภาพที่เต็มเปี่ยมของนักกีฬาจะช่วยให้ทัพนักกีฬาไทยมีความพร้อมที่จะคว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้กลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศด้านนักแบดมินตันหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิรวินดาประจงใจร่วมเปิดใจเล่าเรื่องโภชนาการกินดีมีสุขช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันโดยกิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยกล่าวว่าโภชนาการคือปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกาย
ของเราตอบสนองต่อการซ้อมได้ดีและมีคุณภาพเนื่องจากเราเป็นนักกีฬาแบดมินตันซึ่งจำเป็นต้องใช้ร่างกายหนักมากทั้งการซ้อมและการแข่งขันดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลคือการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพโดยปัจจัยสำคัญคือสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงรักตัวเองและใส่ใจการกินดีค่ะด้านวิวรวินดาประจงใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยกล่าวเสริมว่าการรับประทานอาหารที่ถูกหลักและเพียงพอต่อร่างกายตั้งแต่การฝึกซ้อมช่วยให้นักกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่การฝึกซ้อมและส่งผลต่อการแข่งขันเป็นอย่างมากทั้งนี้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถรังสรรค์มื้ออาหารแห่งชัยชนะของตนเองได้เช่นกันโดยการประยุกต์ใช้องค์ประกอบหลัก3อย่างที่เหมาะสมสำหรับจุดมุ่งหมายและความต้องการของแต่ละบุคคลคือโปรตีนจากแหล่งที่มีกรดอะมิโนครบถ้วนและไขมันต่ำผักที่เสริมสร้างวิตามินและแร่ธาตุที่ต้องการและซุปที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดและยังมีรสอูมามิที่ช่วยส่งเสริมระบบย่อยและดูดซึมอาหารเพิ่มเสริมโภชนาการที่ดีในแต่ละมื้ออายิโนโมโตะประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนโภชนาการการกีฬาแก่กองทัพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมความกินดีมีสุขให้สังคมไทยเติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็งในอนาคตเฉลิมชัยสั่งสดปชป.ถล่มงบเพิ่มเติมปี67เต็มที่ข้องใจนายกรัฐมนตรีไหนบอกไม่กู้มาแจกการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 17:46 น.เฉลิมชัยสั่งสดปชป.ถล่มงบประมาณเพิ่มเติมปี67เต็มที่รองโฆษกย้อนนายกรัฐมนตรีไหนบอกไม่กู้หลังมีข่าวเตรียมกู้มาแจกดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองส.ส.สงขลาและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.แถลงภายหลังการประชุมส.ส.พรรคว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคได้กำชับให้ส.ส.ร่วมอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวงประชาชนโดยส.ส.ของพรรคส่วนใหญ่เห็นว่างบกลางเป็นงบสำคัญที่รัฐบาลควรใช้ขับเคลื่อนประเทศอีกทั้งนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวไว้ว่าจะไม่มีการกู้ใดๆเพื่อมาแจกในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตและงบกลางเป็นงบที่ต้องใช้ในความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้นนายศักดิ์สิทธิ์กล่าวต่อว่าขณะนี้มีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะกู้เงินเพื่อนำมาแจกในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 1.22 แสนล้านบาทถือเป็นการพูดย้อนแย้งและพูดกลับคำนอกจากนี้ในการอภิปรายร่างงบร.บ.ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องการเบิกจ่ายงบกลางปี 2567 ว่ามีการเบิกจ่ายต่ำเพราะรัฐบาลจงใจและตั้งใจจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่อย่างไรสำหรับการอภิปรายในวันพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมสัดส่วนเวลาในการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทั้งสิ้น90นาทีขณะนี้มีส.ส.แสดงเจตจำนงที่จะอภิปราย 3-5 คนแล้วขอให้ประชาชนได้ติดตามการทำหน้าที่ของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในสภ.และขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนุกธนดลถูกสลากกินแบ่ง14ใบรับเน้นครึ่งแสนบันเทิงวันที่16กรกฎาคม2567 18:05 น.
นุกธนดลศิลปินคนดังโพสต์ภาพโชว์ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล14ใบทั้ง3ตัวหน้า3ตัวหลังและเลข2ตัวท้ายรับเน้นๆกว่าครึ่งแสนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เฮงในงวดนี้เช่นกันสำหรับนุกธนดลหลังถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567จำนวนมากแม้จะไม่ถึงขั้นเฮงสุดถูกรางวัลที่1ก็ตามโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสลากกินแบ่งลงบน Facebook ส่วนตัวระบุข้อความดังนี้3ตัวหน้า10ใบ3ตัวหลัง2ใบ2ตัวท้าย2ใบซึ่งเมื่อรวบรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดทำให้เจ้าตัวจะได้รับเงินกว่า 52,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก